รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ตามผ่านการแต่งตัวค่ะและเราจะได้เห็นด้วยว่าคู่รักที่เข้ามาในรายการของเราเนี่ยเขาเอาใจใส่กันแค่ไหนครับและแน่นอนวันนี้อะไรเพื่อนใหม่แล้วครับตกใจมากแขกรับเชิญของเราที่มาในวันนี้ไงครับเราสามคนก็รู้จักคู่แรกเนี่ยเขาจะมาเป็นคู่เพื่อนรักนักแสดงใช่แล้วส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่เพื่อนรักนักร้องโอ้เพื่อนรักนักร้องด้วยใช่และคู่แรกที่เราจะไปเจอนะฮะก็คือคู่เพื่อนรักนักแสดงนั่นเองนะฮะคุณแพรพิมรดาและคุณเอมณีรัตน์ค่ะคู่แรกคู่เพื่อนสีเพื่อนสาวสายนักแสดงแพรพิมรดานักแสดงและพิธีกรมากความสามารถและเอมณีรัตน์นักแสดงสาวลุคเซ็กซี่คู่นี้เรื่องแฟชั่นอาจจะคนละแนวแต่เรื่องความสีทั้งคู่นี้ไม่เป็นรองใครเอพิมพ์ direct message มาไหวไหมเพื่อนหลังจากนั้นเท่านั้นแหละก็คือยาวจนถึงตอนนี้ฉันอยากบอกว่าจบไปบอกว่าไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนทางนี้ก็ไม่ไหวทางนี้ก็ไม่ไหวไอ้ที่พิมพ์อยู่นี่ก็มือสั่นนะทางนี้ไม่ไหวมีหน้าล่ะพี่กว่านั้นไปกองกันอยู่บ้านต้นหอมนี่ก็เลยงงแต่จริงเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าคู่นี้ไปสนิทกันเมื่อไหร่ในความเป็นจริงชีวิตจริงของเราเนี่ยเราเรียกว่าอาจจะไม่ใช่เรียกว่าเพื่อนสนิทวะเราเป็นคู่ผัวเมียกันเราเป็นคู่ผัวเมียกันเดี๋ยวก่อนเพิ่งบอกว่าเซอร์จริงแล้วสนิทกันมากรู้ใจกันแล้วก็แบบมีอะไรก็จะคุยกันปรึกษาทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องนอนเตียงเดียวกันอะไรเงี้ยก็ทำด้วยกันเนี่ยเนี่ยเขาคิดไปไกลแล้วแหละอันนี้คู่เพื่อนซีนักแสดงอีกหนึ่งคู่เป็นคู่อะไรนะคู่เพื่อนรักนักร้องเปิดตัวเลยไหมคุณโรสิรินทิพย์นะฮะและคุณแพลวคณิกุลค่ะกันเองหมดเลยเนี่ยคู่ที่สองคู่เพื่อนสีเพื่อนสาวใสนักร้องแพลวคณิกุลนักร้องเสียงใสและโรสิรินทิพย์นักร้องเสียงเท่คู่นี้ถ้าถามถึงเรื่องแฟชั่นต้องยกให้คุณแพลวคณิกุลเลยค่ะไหวไหมไหวไหมแบกพี่สวัสดีครับพี่โรสสวัสดีครับพี่โรสสุเมนี่แพรวด้วยนะพี่โรสแข็งแรงมากแต่เราอุ้มแขนสิค่ะเดี๋ยวอุ้มไม่ไหวแขนพี่คู่นี้สนิทกันมานานหรือยังคะกี่ปีแล้วเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้จำไม่ได้เลยอ่ะแบบเหมือนก็ตั้งกรุ๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้ามาอยู่ก็มีเข้ามาทีละคนก็มีโรสด้วยเป็นแก๊งแบบนักร้องด้วยกันใช่แก๊งผู้หญิงล้วนก็แก๊งที่เขาไปร่วมงานบุญกันใช่ไปด้วยกันใช่ได้ไหมผมบุญเลยส่งได้อะไรมาด้วยแก้วไปหนึ่งฟรีเรียกว่าฟาดเขา
คือ2คนนี้จริงๆคนละสไตล์เลยนะพี่แพรวจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์หน่อยไหมลุยๆเท่ๆมันแล้วแต่อันนี้ด้วยมันแล้วแต่ว่าเราช่วงนี้เราบ้ากิจกรรมอะไรเช่นเว้ยไปเก็บสมุนไพรแล้วก็จะเป็นผ้าไทยอะไรเงี้ยสมุนไพรมันอะไรขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพี่โรสก็จะเป็นแนวเท่ๆอยู่แล้วเป็นทางนี้ก็คือจะเป็นคนที่แต่งตัวไม่เป็นที่สุดในกรุ๊ปแล้วค่ะที่วันนี้ที่ดูเป็นเกาหลีที่ใส่คอต่าออกเพราะว่าแพ้ค่ะก็เลยใส่มาปิดก่อนคือถ้าเปิดเนี่ยจะเห็นว่ามีผื่นอยู่เป็นผื่นคันเอาละครับวันนี้ได้รู้จักกับทั้ง4คนแบบหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจแรกกันเลยดีกว่าภารกิจแรกเนี่ยจะเป็นคู่ของเอ๋กับพี่แพ้กับแพ้นะอาจารย์ถ้าพร้อมแล้วไปจัดกันเลยบ้านเรียบร้อยอีกแล้วดูดิใช่บ้านสะอาดสะอาดมากนี่เรื่องจริงวันนี้ไม่ได้กินหลานมีโล่งนี้เลยโอ้ยสตรอเบอรี่ต่อคลาสสิกอ่ะเอามาเอาเอ๋นี่ค่ะนี่บ้านเอ๋ช้างแพร่อะไรปันแพร่ปันแพร่ทำตัวแบบนี้เองนะชมกับมึงฮะเสียงดังอะไรเนี่ยยุงตายแล้วนะอะไรก็กันค่ะยุงในบ้านฉันมึงอ่ะมานอนบ้านฉันแล้วยังทำบาปอีกคนเลวมึงกูมีความสามารถพิเศษมึงรู้ยังว่านอนดึกตื่นเช้าคนแก่ว่ะคนแก่ว่ะคนเลวคนเลวกูปวดหัวเอาจริงๆนี่กูปวดหัวร้ายมึงเอาจริงช่วยกูหน่อยดิเอามึงว่ามาเลยมาเดี๋ยวกูต้องไปถ่ายรายการไงพิมดาดาเทเบิลที่ช่องไทยซังกี้กูอ่ะก็ของกูเนี่ยจะต้องไปรายการที่กูจะไปทำอาหารใช่ป่ะดังนั้นน่ะเสื้อผ้าก็สไตล์กูแหละแต่ว่ามันจะต้องแบบมีคอนดิชันนิดนึงคือเดี๋ยวจะต้องสวมผ้ากันเปื้อนด้วยก็ต้องหาอะไรที่มันแมทกันอ๋องั้นแค่ทันบทก็ได้ดิอ๋องั้นแค่ทันบทก็ได้ดิคือเยอะเป็นหมดคือไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปยังเป็นสไตล์พี่อยู่โอเคอันที่สองก็ต้องแม่อีเวนต์ต่อซึ่งงานอีเวนต์นำเป็นงานอีเวนต์โชว์ผิวของเครื่องสำอางก็อยากให้แนวมันออกเซ็กซี่นิดนึงซึ่งอันนี้มันน่าจะถนัดไงเซ็กซี่เหรอยังไงเซ็กซี่เผยผิวแต่ยังคงความเป็นกูอยู่นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฝากหน่อยเพราะว่าระหว่างที่มึงหาเสื้อผ้ากูก็จะขึ้นไปนอนอ้าวเรียบต้องไม่อันนี้ซีเรียสจริงเพราะว่าวันนี้ต้องใช้พลังงานกับ2งานที่จะเกิดขึ้นกูเดี๋ยวจะไม่ไหวได้ได้เลยคือต้องใส่นะคือต้องใส่นะต้องใส่ไงต้องใส่ไปงานไงโอเคไอ้ยัดจะเดี๋ยวไปแหละเมื่อเอ๋เข้าสู่ห้องเสื้อของเราแล้วเข้าไปมีเสื้อกี่ชิ้นออกมาเสื้อต้องอยู่ครบนะไม่ขโมยนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเอ๋นี่ใส่ขี้ขโมยเหรอไม่เราแค่เอาของเพื่อนไปที่บ้านเราแค่นั้นเองมันคืนไม่คืนอีกเรื่องยืมระยะยาวจริงๆเป็นคนที่ยืมเสื้อผ้ากันอยู่แล้วคือโจทย์แรกเนี่ยไปถ่ายรายการนี้อันนี้ไม่ค่อยห่วงโจทย์เซ็กซี่นี่แหละคุณห่วงทำไมอะคะคุณไม่เคยเห็นคุณเซ็กซี่เต็มที่นี่ยังไงหลังๆนางโชว์เอวแล้วนางมีซิกแพคนางบอกใช่หลังนางเว้าเอวแล้วไม่ปกติถ้าแบบเวลาแต่งตัวแบบอยู่บ้านไลฟ์สไตล์ก็คือจะเป็นคนใส่เสื้อครอบสั้นท็อปแต่พูดถึงความสนิทนี่สนิทถึงขนาดไปนอนค้างที่บ้านเลยเหรอนอนค้างที่บ้านค่ะนอนบ่อยด้วยนะหรอแต่ประเด็นคือถ้านอนบ้านแพรแล้วเนี่ยเข้าได้ออกไม่ได้นะจ๊ะเข้าได้ออกไม่ได้นะจ๊ะนั่งรถหรอหรืออะไรนั่งขังหรอประเด็นคือนั่งล่ามอยากล่ามเอามาสิเอามาสิบ้านแพร security ดีมากล็อกชั้นแรกก็แล้วชั้น2ก็แล้วชั้น3อีกอ๋อเหรอแค่เข้าบ้านยังว่ายากแล้วนะออกจากบ้านยากกว่าเพราะว่าล็อกแม่กุญแจไว้ข้างในห้ามคนข้างในอ่ะออกไปคือเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะมีสมบัติสปริงอยู่เลยอันเนี้ยเป็นระบบที่แม่วางไว้คือแม่เขาจะเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยมากและที่เอบอกออกไม่ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมีวันนึงเนี่ยเอเป็นนอนค้างที่บ้านแล้วสั่งข้าวมากินแล้วเราเนี่ยทำงานกำลังกลับไปเพื่อไปเจอเอเราไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่บ้านตอนนั้นทางบ้านมีเออยู่คนเดียวเออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสั่งอาหารคนเดียวหิวแต่ว่าก็แบบ
delivery อ่ะส่งมาถึงพอมาถึงโทรมาเอกก็กำลังจะเปิดหน้าบ้านเพื่อไปเอาเห็นใช่ไหมคะว่าจะประตูขาวอยู่จะมีประตูอยู่ประตูขาวประตูนั้นแหละประตูแรกเอกก็เปิดไปติดตั้งแต่แรกติดแล้วเส้นติดอ่ะมันไม่ใช่ติดจากข้างในแต่คนที่ออกไปคนสุดท้ายก่อนเอออกอ่ะล็อกกุญแจแม่กุญแจด้านนอกแม่กุญแจอยู่ในบ้านให้เห็นเนี่ยว่าแม่กุญแจล็อกแม่กุญแจอยู่ตรงนี้เลยลูกอยู่ไหนไม่มีกุญแจไม่อยู่แต่แม่งัดเอาไว้อย่างนี้เลยเราต้องโทรไปหาแม่บ้านซึ่งแม่บ้านอยู่บ้านข้างๆคือเราจะมีบ้านอีกหลังนึงแม่บ้านต้องวิ่งมาเพื่อเปิดประตูให้อ๋อสรุปได้กินใช่ไหมกินโอเคครับไปดูกันต่อภารกิจยังไม่ได้จัดเลยค่ะไปจัดกันต่อเลยครับสภาพเดิมๆอ่ะสไตล์แพ้ไม่ง่ายเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยโหและเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้รวมทั้งบ้านเลยร้านไหนของแพ้แพ้อันไหนของแกเนี่ยคือจัดให้แล้วนะต้องใส่แล้วนะงานแรกสไตล์แพ้ทำอาหารฮัลโหลแล้วอันไหนมันคือของแพ้แพรเป็นคนชอบใส่เดรสแล้วแพรเนี่ยจะแต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นเรียกว่าแม่บ้านญี่ปุ่นดีกว่านางจะอินความเป็นญี่ปุ่นแล้วนางจะอินเป็นพักๆด้วยนะอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือนางเนี่ยนะเสื้อผ้าของนางส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วเนี่ยนะของพ่อป้านะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นป่าแหละนี่เอาไหนให้เขาให้เขาเคลียร์ก่อนทำไมคือห้องนี้มันเป็นห้องเสื้อผ้ารวมของผู้หญิงบ้านนี้ซึ่งปกติที่แต่งตัวมันจะแบ่งฝั่งไว้เรียบร้อยว่าฝั่งนี้ของป่านฝั่งนี้ของแพรฝั่งนี้ของแม่ซึ่งเอกเข้าไปอ่ะเราไม่ได้บีบบอกว่าฝั่งไหนของใครและเอกก็คิดเอาว่าเอ๊ะที่เข้าที่ผ่านตามาเนี่ยใส่ชุดอะไรบ้างใช่ซึ่งหลังจากที่พอผ่านตาเสร็จปุ๊บเอกก็ไปดูที่ลาวซึ่งลาวนั้นทั้งหมดของป่านอ้าวแล้วชุดที่ใส่มาตลอดที่เห็นกันมาตลอดเนี่ยของป่านเอางี้ดีกว่าอยากเห็นแล้วค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงไปจัดกันเลยค่ะอันนี้ของแม่ไม่ใช่แล้วแหละนี่ถ้าเขาก็ต้องมีอะไรหน่อยป่ะก็ต้องมีอะไรอย่างนี้หน่อยป้านี่อันนี้คือใช่เลยไหมถามเขาเลยไหมใช่ใช่ไหมข้างในช่องของตัวเองมันก็ต้องมีสไตล์หน่อยป้ามันก็ต้องมีอะไรฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งหน่อยป้ามันเรียบเรียบไม่ได้แต่เสื้อขาวเนี่ยนะเสื้อขาวทำกับข้าวก็น่าจะเลอะป้าฮะมีนี่ด้วยเหรอไม่ใช่เหรอนักท่องเที่ยวเขาสารน่ะยาย่าไงอันนี้น่าจะได้แหละเห็นแพรใส่น่าดูดีสไตล์ญี่ปุ่นของแพรเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวแบบมีโบผูกหัวแล้วก็มีเข็มขัดแล้วไม่งั้นก็จะเป็นเดรสแล้วก็จะมีย่ามกระเป๋าเขาชอบแบบถือย่ามเพราะฉะนั้นเราอ่ะให้มันแตกต่างแต่มีความเป็นแพรอยู่คือแม่บ้านญี่ปุ่นต้องมีกลิ่นญี่ปุ่นมีกลิ่นญี่ปุ่นแต่มีความแบบเซ็กซี่เข้าไปหน่อยอุ๊ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะมีความเซ็กซี่นิดๆเปิดพุงหน่อยๆเพราะจังช่วงเนี้ยนางมีกล้ามนางมีกล้ามทองเพราะว่านางไปเล่นอะไรนะไอ้โหนผ้าไอ้โยคะชวนจังชวนเราจังเลยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ก็ดูดีอันนี้แบบถ้าใส่กับอันนี้แล้วใส่กับกระโปรงน่ารักพูดเลยแล้วโชว์พุงหน่อยๆแพรสไตล์ใหม่แล้วก็เป็นกระโปรงต้องหากระโปรงหนึ่งตัวกระโปรงแบบน่ารัก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 เอาอันนี้ไปละกันนะเดี๋ยวนะทำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะแพรรู้ไหมว่าตัวเนี้ยเรารักมากมันอยู่กับแพรมานานมากแล้วใช่ไหมฉันเจอแล้วกลับบ้านนะลูกกลับบ้านนะลูกเสื้อผ้าที่บ้านเพื่อนอยู่ดีๆเจอเสื้อผ้าตัวเองเฉยเลยช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าคุณแพรจะแก้ตัวเรื่องนี้ว่ายังไงแค่จะบอกว่ายังไม่ได้คืนเพราะหลังจากวันนั้นที่ไปค้างก็ไม่ได้เจอเอ๋เจอ